วัสดีครับพี่ขอเสื้อหน่อยนะขอกลับสวัสดีครับพี่วีวีสวัสดีครับทุกคนแต่ปั๊บนึงนะทำยังไงกินข้าวกันหรือยังครับรอแป๊บนึงนะพี่นอนนะมีปัญหากับการอะไรนี่ทุกวันเลยไม่เก่งนะถอดตูดไม้แล้วเสียบไม้ไฟมันช็อตดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นไหมอ่ะช่างมันไม่ใช่ว่าช่างมันเลยนี่นะช่างมันพอดีตอนนี้มันโพสต์ข้ามเพจไม่ได้เพราะว่าน็อตเราไปกดอัปเดตอะไรก็ไม่รู้ก็เลยต้องมาโพสต์ในเพจเครื่องกินวันนี้แอดมินเพจเครื่องกินทำงานเต็มประสแล้วนะครับนี่มาละ20บาทโคตรถูกดูดิมาเบลเลอร์ยังช็อตอยู่ไหมพี่ไม่ช็อตแล้วนะขออภัยนะครับพอดีวันนี้ต้องมาทำงานนะพี่นะถ้าแบบอยู่ดีมีลูกค้าเข้าเงี้ยมันก็จะขอไปทำงานแป๊บนึงหยุดกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะกินให้หมดนี่แหละนี่วันนี้เราชอบมากเลยอ่ะนี่ข้าวเลยวะเอาขอออกไปแล้วข้าวหน้าหมูอะไรสักอย่างอร่อยมากพาพวกพี่ๆทำงานด้วยเลยพอดีที่ร้านเขาได้วัคซีนวันนี้ครับเขาก็เลยต้องไปฉีดวัคซีนด่วนก็เลยต้องพาพี่ๆมาทำงานด้วยนะฮะไก่น่ากินใช่ครับพี่สวัสดีครับพี่ราตรีสวัสดีครับทุกคนนะครับลืมสวัสดีครับไก่ก่อนแล้วเหรอครับไก่ร้านต้มตำครับเรียกไก่อะไรไม่รู้อะกินไก่ก่อนดีกว่ามาละ20บาทคือไม้ใหญ่มากนะหลักโลกแล้วไม่ได้ใช้ลวดมาเป็นแบบฟังไหนก็ไม่รู้ไหนมาสั่งข้าวรัววาให้หน่อยครับพี่วางไก่ไว้ก่อนครับวางปืนแล้วเอ้ยวางกาวลงก่อนเมผัด
ไทยผัดไทยเซเว่นอร่อยมากเลยนะนี่ขนมไว้ช่วงท้ายนะครับที่วางก่อนอันนี้ซีซ่าสลัดเซเว่นไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าบางคนชอบกินซีซ่าสลัดมากเลยนะรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าสลัดอย่างอื่นมีผักด้วยนะฮะมีเพื่อนๆในเพจเข้ามาช่วยทำงานเยอะเลยครับพี่กดว้าวขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโลหัวใจให้แล้วขอบคุณครับพี่สุวิมลเปิดทางนี้ตั้งหากไม่ไหวแล้วไปทำก๋วยเตี๋ยวกินก่อนทานข้าวกันหรือยังครับทุกคนเที่ยงแล้วนะต้องจัดนะครับนั่งเย็นอยู่เอามันไว้ก่อนเนาะกินคำนึงชิมสิรสชาติดีอร่อยพี่เอ้าพี่บีบีเป็นไงบ้างบุ๋มน่าจะอยู่บ้านนะพี่วันนี้เรามาทำงานดีนะอิ่มก่อนเป็นงานทองร้องแน่เราบอกว่าจะกินคำเดียวไงลืมตัวของเด็ดอยู่ตรงนี้ครับเซเว่นที่ในเมืองหินไม่ค่อยเห็นแล้วนะข้าวร้านเนี้ยเอามาขึ้นมากินแถวที่ทำงานเนี้ยสาขาเซเว่นตรงทางเข้าวัดห้วยน่ะทานแล้วมากินข้าวด้วยกันครับพี่โจติการกินเป็นขวดเลยเหรอพี่กลายเป็นนอนจุกไอ้นี่แถมยาแก้กดไหลย้อนผัดไทยนี่คืออร่อยมากนะเซเว่นเอาจริงผัดเป็นเล่นนะอ
ใครยังไม่เคยลองก็ไปลองนะผัดไทยเซเว่นนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรครับตอนแรกตั้งชื่อคลิปว่าโตในเซเว่นมีเพราะว่ามาจากเซเว่นหมดเลยเว้นอันนี้และขาดไม่ได้ครับสำหรับคนตื่นเช้าอย่างเราสำหรับคนนอนเช้าตื่นเช้าอย่างเราต้องทานกาแฟนะฮะความขมเข้าตัวแล้วโอเคขึ้นหน่อยมีใครกำลังพักเที่ยงอยู่บ้างไหมครับมีใครกำลังพักเที่ยงอยู่บ้างไหมกาแฟเซเว่นก็อร่อยใช้ได้นะกาแฟสดครับพี เข้ามาซื้อเจ้าผักแกทำฉันดูแย่ถ้าแกไม่เข้าเฟรมโป๊ะหน้าแบบเนี้ย พี่อาปากมาป้อนคำหนึ่งว้าวน้องน้องทำธุรกิจส่วนตัวเหรอคะใช่ครับเปิดร้านตัวสภาพนะพี่ขายประกันรถตัวสภาพอะไรเงี้ยครับรอดูน้องบุ๋มเจอน้องน็อตระหว่างรอบุ๋มมาแวะมาหาน้องกล้องกับพี่ไม่ใช่พี่เป็นมหาบริษัทเป็นคล้ายๆละขอยอมรับไว้ก็ได้ครับอืมอืม
ทำไมคำนี้มันอร่อยจังโอ้ยไก่ย่างคือแบบตอนแรกก็แบบหา20บางไม้ใหญ่มากอ่ะแล้วก็คือว่ามันรสชาติของธรรมดาคืออร่อยกินข้าวกับตอนนี้เหลือข้าวไก่ย่างพี่เหลือไว้ก่อนอีกคำหนึ่งไปซับสลัดให้หมดก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมอันนี้เลยเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยจริงอิ่มคุ้มอีซี่เฟสผักสลัดคอร์สใบสลัดเนี่ยอร่อยผักเนี่ยไม่ขมเราตีบอกเห็นแล้วก็ถึงน้องชายทำไมไม่มาอย่างข้าวสั่งมาไม่ชั่วโมงเลยนะครับเหรอตอนเที่ยงคนเขาเยอะหรือเปล่าจริงๆแล้ว11โมงก็โทรไปสั่งเลยทีหลังเพราะว่าจะขอรถแม่ไว้นี่ขับเพื่อนมีไหมต้องคุยกับแม่ไอ้กายจะวิ่งนู่นนะขอเจ้าหน้าคนที่รู้เลยนะกินดิเราเล็กที่ซื้อไปกินที่เดิมพูดถึงกันมาเลยเราทำลูกกันเลยใช่ครับไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ให้หรอกอันเนี้ยอร่อยขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับทุกคนจะหมดแล้วนะเออลืมกินสลัดกับไก่ย่างนะไอ้กับไก่ย่างใช่
ลองเกงชีแล้วไก่ย่าง20บาทมีกระดูกอยู่อันน้อยมีอยู่20บาทขาดได้กำไรหรองงอืมสวัสดีครับพี่ปลื้มใจทานข้าวหรือยังครับพี่ใช่ดิพี่ไก่ก็แพงนะตอนนี้ยี่บาทไปเท่าไหร่ถามเขาไงมาเท่าไหร่ครับ20ผมเอา2ไม้แล้วก็ข้าวเหนียว10บาทข้าวเหนียว10บาทก็ห่อไปเลยนะจริงเดี๋ยวนี้ไปเจอข้าวเหนียว10บาทบางที่นะน้อยกว่า5บาทสมัยก่อนอีกอะวันนั้นเราไปซื้อไก่ทอดในหัวหินอะหนัง2ถุงหนัง2ถุงหนังถุงแค่นี้2ถุงนะข้าวเหนียว2แล้วก็ไก่ชิ้นหนึ่ง120หนังหุงกระพามสิผสมขึ้นมาเยอะในกระเพาะกล่องละ50หมูหมูเหรอหมูกรอบอืมของพ่อหนูละขึ้นไหมขึ้นได้40อืมฝากแฟนๆกดติดตามใช่พี่ใครเข้ามาดูฝากติดตามเพื่อกินด้วยนะครับยายอร่อยครับยายยายสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันครับงานยากแล้วพี่เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเราก็ดูหมดหมดของคาวครับต่อด้วยของหวานใครเพิ่งเข้ามายังไม่ได้กดติดตามเพจรบกวนกดติดตามเพจเครื่องกินไว้ด้วยนะครับจะได้มาเจอพวกเราบ่อยๆเพจเครื่องกินนี่มีแอดมีหลายคนนะพี่เดี๋ยวจะทยอยสับเปลี่ยนกันมาพูดคุยขัวซองหรือเปียกปูนก่อนดีครับขัวซองหรือเปียกปูนก่อนดีครับใครพิมพ์มาคนแรกเรากินอันนั้นเลยสลัดเบาๆใช่พี่วันนี้ภาพชัดแน่นอนเพราะว่าต่อ Wi-Fi ขัวซองพี่โชติการบอกว่าขัวซองก่อนโอเคจัดไปพี่กินหวานเผื่อได้ครับพี่ราตรี
โค้ก2 7 29บาทนะทำลายราคาร้านโค้ก2อื่นเรียบเดี๋ยวเปียกปูนจะเป็นต่อไปนะครับพี่เพราะว่าโค้ก2ขึ้นก่อนนะฮะจะกินให้มันไม่เลอะเนาะเลอะเลอะเออพูดถึงอะพวกซองแบบนี้มันต้องเวฟไหมอะสวัสดีครับพี่ปุ้มเอาให้เขาอุ่นไหมพูดถึงเพราะว่าเซเว่นมีเครื่องอุ่น What is that? This is a ของหวานเซเว่นอ่ะเอาละยี่เอ็ดคูณสองทับปรับไปเลยใช่ไหมคูณสองฝรั่งก็เรียกคูณสองเนาะมันมีไส้มันมีไส้ครับพี่อร่อยอร่อยไม่ควรมารู้แล้วไม่ควรให้เขาอุ่นถ้าอุ่นนะไส้หน้าแต่ละลายหมดเนี่ย29บาท29บาทเท่านั้นเก็บไว้ก่อนไปสอดเปลือกปูนครับI call language English a little bit นะ if you want to see นะ you see eating ภาษากายนึกออกปะหลังภาษากายอะดูการกินไปโอเคพี่พูดถึงเซเว่นนะน็อตจะเป็นคนสั่งพวกเซเว่นพวกกับข้าวกินบ่อยวันก่อนเก็บไอ้เนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยเกือบ200อันในครัวทิ้งเพราะว่าเวลากินเสร็จชอบอะไรรู้ป่ะชอบเสียดายคิดว่าเออเดี๋ยวเรามีนู่นมีนี่เราจะได้เอาไว้กินมีเกือบ200อัน 2-3 ถุงใหญ่ๆอ่ะโอเค thank you hi benta hi จะไปจับถามว่าอะไรวะพี่จาบาอ้าวสวัสดีครับคุณเบนจา มองในกล้องหน้าเหมือนฝรั่งเลย ขออภัยครับนี่This is a Thai ขนมไทยขนมป้ายมันไปไหนแล้ววะแหมดูดีเหลือเกินนะเนี่ย
ใส่เยอะเดี๋ยววันที่เหลือทิ้งครับไม่กินอันนี้อร่อยอร่อยเลยอ่ะกินไปเตยคือชัดเวอร์ไม่อยากให้หมดเลยอ่ะอันเดียวเองอันนี้เกลือปูนใบเตยครับในเซเว่นอันนี้โคตรซองครับพี่โชติกาบอกว่าของอร่อยต้องไว้ที่หลังนี่เหลืออีกข้างละคำหนึ่งพี่เสียดายจังไม่อยากกินพี่เบนจ้าตามน้องบานมานานเลยตามน้องรับด้วยขอบคุณครับพี่เบนใครเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามเพจเครื่องกินรบกวนกดติดตามด้วยนะครับไม่อยากกินให้หมดเลยจริงถ้าเก็บไว้ทั้งคืนอมๆไว้ได้มั้ยเคี้ยวๆแล้วอมไว้ถ้าที่เยอะเดี๋ยววันไทยพี่ถ้านิดหน่อยพออ่ะพี่อ้ําบอกว่าพี่แอมหรือพี่อ้ําขอโทษนะครับติดตามทั้ง3คนเลยจ้าน่ารักขอบคุณครับตับแบนอยู อิ่มหรือเปล่าอยากคุยกับฝรั่งคนเมื่อกี้จังเลยเขาอยู่ที่นอร์ทโคโรไลนาตอนนี้เราเปิดคอมดูไปด้วยนะพี่ก็เลยตอบเขาได้ไงเมื่อกี้กดแปร กดแปรเอาเขาบอกว่าคุณรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษเยอะๆหรือไม่ฉันดูแต่ไม่รู้ว่าคุณพูดภาษาเป็นภาษาแต่ชอบดูโอเคเลยบอกเขาว่าให้ดูภาษากายไปซะปิดเครื่องหมายไปครับเพราะว่าเราจะไม่โฆษณาให้เขาเราเล่นนะไม่ได้ดังขนาดนั้น
จริงๆแล้วมันควรจะต้องนอนป่ะกินเสร็จอ่ะเก่ง Google มันแปลให้พี่วีวีเดี๋ยวยังไม่ไปหรอกเดี๋ยวว่าจะทำงานพี่ๆดูสักงานหนึ่งจะได้รู้นะว่าพี่คุณมีการมีงานทำนะใช่ไหมล่ะนี่ครับดื่มกินทุกอย่างเสร็จแล้วเราดื่มดีไลท์ครับไขมัน 0% เพื่อเข้าไปกำจัดของเสียในร่างกายเพราะว่าย่ามน็อตขายดีไลท์อยู่ครับอย่าเพิ่งนอนจ้าเดี๋ยวกดไหลย้อนนั่งหลับนั่งหลับตรงนี้เพื่อ ทำงานให้ได้อุ่นดูหน่อยใช่กินจนสุดท้ายนะครับจะมีลูกค้ามาไหมนะลาไอสาขาที่เรามาวันนี้คือเงียบบางวันก็มีลูกค้าสองสามลายแค่นั้นแหละขึ้นหมดทุกอย่างเลยเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าอยู่ดีๆนะพอหมูขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะขึ้นตามไก่ก็ขึ้นไข่ก็ขึ้นร้านข้าวก็ขยับตัวกันหมดร้านข้าวมันก็เปรี้ยวแล้วคือที่ช็อกมากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะน้ำมันอ่ะเหมือนเราเพิ่งเติมไป31อ่ะ31นี่คือแบบสุดๆแล้วนะวันนั้นที่ไปเติมอ่ะ33งงคืออะไรคำถามว่ามันไม่คุ้มแล้วหรอราคาน้ำมันอะเย่เย่นี่ใส่ไม้นอนนะยาว3เมตรนะฮะสามารถรัดคอตัวเองได้แต่เราไม่ทำนะครับอ่ะเนี่ยตอนนี้มีเวลาอ่านละพี่อยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับเวลา 5:05 นาทีเปิดด้วยพี่วีวีเลยครับอยู่หนองจอกมีนบุรีกรุงเทพเพชรบุรีดูจากที่ไหนกันบ้างครับคุณสุทธิศาบอกว่าอยู่ตรังมาพี่วิวมาแล้วหนองจอกมีนบุรีเพชรบุรีพี่วิวเปิดครับกลิ่นคือใช่พี่สิริพรขึ้นทั้งน้ำมันพืชทั้งน้ำมันรถเลยค่ะเพื่อนน็อตขายของทอดเนี่ยไปซื้อน้ำมันแมคโครเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นฮะลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูคุณจุ่มบอกว่าศรีสะเกษจ้าพี่ราตรีอยู่จังหวัดตราด เดี๋ยวจะทำงานให้ดูนะฮะจะร้องไห้น้ำมันรถใช่พี่มาทะเบียนนี่มันพี่ปุ้มอยู่สุราษฎร์พี่สุทธิศาบอกว่ามากินหมูย่างเมืองตังเดี๋ยวจะเป็นเจ้ามือเองเพียงมากตอนนี้พี่เราเคยไปภูเก็ตกับบุ๋มนะหมูย่างเมืองตังอ่ะ
ที่อยู่ตรงแยกอะไรอะที่มันเป็นร้านมีร้านขายขนมปังที่คนแวะซื้อเยอะๆเลยอะอร่อยมากหมูย่างอร่อยมากคอคือเหมือนเป็นผนังมันอะที่ว่ามันเป็นย้อยๆๆสีแดงๆโอ้โหชอบกินมากเลยตรงนั้นอะคิดถึงมากนะหมูย่างเมืองตังจริงๆกินแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าต้องกลับไปซื้ออีกอ่ะแล้วก็พกไปกินที่กระบี่เมืองตังถิ่นอร่อยสุดจริงครับพี่หมูย่างเมืองตังคือทำได้ยังไงอ่ะเก็บไว้ไปกินตอนเป็นมืดอ่ะที่กระบี่หรือพังงาวะเก็บไว้ไปกินมื้อดึกอ่ะคือยังแบบยังกรอบอยู่อ่ะอร่อยอ่ะโอ้เจ็บโอ้ยผมยิกพี่สุวิสาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้ามือเองพี่อาจจะพลาดก็ได้นะ กินเป็นสักตัวนึงนะนี่เราก็บุ๋มแพนกันอยากไปเที่ยวนะอยากไปเที่ยวทะเลนั่นแหละอยากไปเที่ยวไอ้นี่เสม็ดนางชีแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนชอบไปทะเลนะแต่ไม่ชอบลงทะเลอ่ะคือลงชอบไปดำน้ำอ่ะแต่ไม่ชอบไปเล่นทะเลเฉยๆแล้วก็กลับถ้าไปดำน้ำก็แล้วชอบรถยาบรักฉันในวันที่วันเพลงฟังเพลงนี้ที่ตอกอ่ะโปรดอย่าบอกฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยินฟังแล้วร้องไห้เลยเขาเอาคลิปของไอ้เนี่ยของป้ารัตนามาตัดอ่ะสามบารัตนาพี่ยังอยู่กับมั้ยเนี่ยกริบเลย 50,000 คนยังอยู่มั้ยครับมันบอกว่าอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยินอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยินอย่ายิ้มให้กันอย่าทำในสิ่งที่ฉันอ้อนวอนในตอนที่มันสายอย่าปลอบฉันให้ฉันรู้สึกดีหากวันนี้ฉันตื่นกอดเธอไม่ได้อย่าขอโทษฉันกับสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจในวันที่ฉันไม่รู้สึกไม่รับรู้อะไรคนลุก ไม่เปิดนะครับเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ
พี่ยังอยู่ปะเนี่ยไปดีกว่ามั้งเดี๋ยวถ้าวันหลังมาทำงานอีกแล้วเจอลูกค้าก็จะทำให้ดูนะครับว่าทำอะไรบ้าง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 นี่อ๋อนี่บินวันนั้นที่ไปแอร์สเปซกระบุ่มขนม3น้ำ1น้ำเปล่า1 800บาทอร่อยที่สุดไว้จะทักแชทไปสอบถามเรื่องภาษีกับพี่น็อตได้ไหมได้นะพี่แต่ว่าน็อตไม่ได้น็อตรู้ไม่เยอะนะน็อตรู้น้อยคือน็อตอะเคยโดนไม่ใช่เคยภาษีน็อตเกินนะตอนนี้ชื่อน็อตจดแวตแล้วก็เวลาจะต้องมีรายรับอะไรเงี้ยเราก็จะต้องออกปินที่เป็นแวตอะไปให้ร้านแล้วร้านก็จะจ่ายแวตมาให้เราเพื่อไปส่งสรรพากรอะไรเงี้ยลองทักมาถามดูได้ครับพี่ไปก่อนนะวันนี้คงไม่เก็บล็อตใช่ไหมเอออย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจเครื่องกินอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะเครื่องกินเครื่องกินกับอีกหนึ่งเพจนะครับชื่อเพจหายใจคร่องเพจหายใจคร่องนะครับถ้าวันนี้คำพูดการกระทำใดที่ดูไม่เหมาะสมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละถ้าไม่ชอบก็ขอโทษนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับนั่นพี่โนดมาแล้วมากันเยอะเลย